สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษมายันดึกนี้นะครับศุกร์11พฤศจิกายน2565นะครับ 23:50 นาทีก่อนนอนคืนนี้นะครับผมเห็นบทวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของฉบับวันศุกร์ที่11เนี่ยครับสองร่องรอยสองลุงราวน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่ได้อ่านให้แฟนรายการคืนนี้ก็คงรู้สึกจะมีอะไรติดอยู่ในใจนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณไทยรัฐมากๆครับคือเขาวิเคราะห์สนุกแล้วก็เผื่อใครไม่ได้ไปอ่านสื่อพิมพ์ไทยรัฐหรือว่าไม่ได้เห็นบทความเนี่ยจะได้เห็นอะไรดีๆในนี้ครับเขาบอกว่านะครับทีมการเมืองของไทยรัฐบอกว่า ปรากฏการรักร้าวของสองลุงส่งสะเทือนไปทั่วกระดานการเมืองกระทบโดยตรงกับลูกข่ายพลังประชารัฐถึงเวลาต้องชั่งตวงวัดกันบุ่นจะไปกับลุงไหนบิ๊กตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะแยกไปนั่งหานั่งร้านใหม่ขึ้นแคดดี้บัญชีแคดดิเดตนายกลงไปปักฐานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่พีรพันธ์สารีรัฐวิภาสไปปักเสาเข็มก่อร่างสร้างไว้รอรับผู้นำรวมถึงลูกค่ายพรรคพลังประชารัฐที่จะแห่ตามหรือจะอยู่เคียงลุงป้อมเคียงข้างป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ได้ปอใหม่อย่างบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.เข้ามาแท็กทีมเสริมหัวพรรคและจ่อได้ขุนศึกคู่บารมีผู้กองคนดังกลับมาเล่นบทถนัดดูแลลูกข่าย โทษครับลูกค่ายแบบถึงลูกถึงคนและถึงกล้วยในสถานการณ์ลูกค่ายพลังประชารัฐสับสนเต็มทีเหมือนอยู่กับครอบครัวที่ใกล้บ้านแตกสลายขาดพ่อสอบไปทางแม่ก็แยกไปทางส่วนใหญ่ยังเคว้งรอตัดสินใจรอบสุดท้ายนะครับถึงพี่ใหญ่น้องเล็กประสานเสียงสัมพันธ์ในก๊กสามปอทหารเท่ายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษไม่มีวันขาดกันแต่ถึงจุดที่พี่บ่นดังๆจะไปไหนก็ไปนี่ก็ล้าลึกเต็มทีวันนี้บนทางแยกพี่น้องยังทำการเมืองสั่นไหวไปทุกขั้วค่ายโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์รุ่งริ่งร่อแร่เรียวแรงไม่ค่อยมีเพราะเลือดไหลออกไม่หยุดลูกพรรคทยอยแหกค่ายไปทีละระลอกล็อตล่าสุดสสปักใต้หลายหัวเมืองจังหวัดภาคกลางมีท่าทีย้ายตามแห่หามลุงตู่ไปรวมไทยสร้างชาติถึงเวลาประชาธิปัตย์แตกเพราะไม่แพ้สถานการณ์กลุ่ม10มกราแยกไปตั้งค่ายประชาชนเมื่อครั้งอดีตแต่ที่ดีดเด้งกับสถานการณ์พี่น้องร้องเพลงคนละขี่ไม่พ้นโทนี่ณดูไบทักษิณชินวัตรตีปีกพึบพับดีใจไม่แพ้ได้หลานเต็มบ้านเกมเริ่มไหลเข้าสู่แบ่งอำนาจคนละครึ่งขั้วบ้านจันทร์สองล่าและบ้านป่ารอยต่อลงล็อกดิวอำนาจโดยปอน้องในไส้พี่ใหญ่สูตรประยุทธ์ปอประยุทธ์ไม่ปลื้มแต่วันนี้โทนี่บ้านจันทร์สองล่าก็ยังไม่ไว้ใจสถานการณ์แผนแลนด์สไลด์ชูอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเป็นนอมินีเป็นผู้นำหญิงคนใหม่ตระกูลชินก็เริ่มชะลอแผนลังเลขยับเกมอำนาจโดยลูกสาวแลกกับความเสี่ยงในภาวะท้องไส้หลานคนใหม่อาจไม่คุ้มไทยรัฐวิเคราะห์ต่อครับบอกว่าถึงได้เริ่มมีสัญญาณทั้งโพบางสำนักถอดชื่ออุ้งอิงจากแคนดิเดตนายกตัวหลอกช่วยกวาดแต้มครอบครัวเพื่อไทยสอดรับห่วงที่เสียนิดเศรษฐาทวีสินออกงานโชว์ตัวโชว์ของถี่ไม่ตอบรับแต่ไม่ปฏิเสธเข้าสู่บัญชีนายกเพื่อไทยอัตราต่อรอง
เริ่มไหลมาที่เจ้าสัวสังหาริมทรัพย์แกเป็น CEO บริษัทแสนสิรินะครับทำอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรคอนโดอะไรพวกเนี้ยนะฮะมาดูไทยรัฐเขียนต่อนะครับตำรับโทนี่คิดไวทำไวสลับมาไปมาตามหน้างานอีกทางเดินเกมก็ต้องคอยระวังสูตรเลือกตั้งของถนัดอันพอคอนโทรลอยู่มือแต่ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวโยงกับเกมอำนาจก็ละวางสายตาไม่ได้แม้ดีพิเศษกับคือขายคนพิเศษปีกบ้านป่ารอยต่อเริ่มลงล็อกสูตรอำนาจคนละครึ่งก็เริ่มไหลก็ตามทีแต่ยังว่าต้องเผื่อใจไว้ล่วงหน้าเพราะแม้แรงแซะเสี้ยมจะทำสองปอทหารเท่าร้าวลามลึกแต่ก็อย่างว่าทั้งลุงคนบ้านป่าลอยต่อลุงพักคนในบ้านทหารบ้านเรืองเคียนกันร่วมวงเข้ากันบ่อยๆสัมพันธ์เกือบ50ปีพี่น้องจะกลับมาจูนติดอีกรอบก็ไม่แปลกโอกาสโทนี่จะโดนหักหลังอีกรอบก็เป็นไปได้โดยเฉพาะถ้าหากมโนฉากทัดรอบหน้าพี่น้องแยกโทษครับแยกค่ายอยู่หลังเลือกตั้งค่ายพี่30ถึง40ค่ายน้อง30ถึง40ก็พอตูไถเพราะบวกกับแต้มสว250ไม่ต้องแบ่งครึ่งก็เท่ากับ1พรรคบิ๊กเนมแล้วรวมตุนเสียงรวมในมือ300กว่าๆเหลือเฟือที่เป็นแม่เหล็กดูดแต้มค่ายต่างๆเข้ามาเพิ่มแล้วค่อยมาเคลียร์แบ่งคิวเก้าอี้ผู้นำในช็อตต่อไปถ้าออกลูกนี้ก็เท่ากับรับลวงหลอนกันทั่วทิศลุงโทนี่โดยเฉพาะลุงโทนี่ที่สถานการณ์ต้องตรวจสอบลมฟ้าอากาศทักษิณก็ยังไม่ชัวร์จะดึงแนวร่วมระดับบิ๊กลุงมาช่วยฝ่าแรงต้านโอกาสที่ดิวจะล่มเจอคู่เจรจาไฟบังคับหับเกมมีสูงตราบใดที่ยังไม่มีสิ่งบ่งบอกเป็นบวกชัดสัญญาณไฟเข้าเมืองยังแดงโร่ต้องเผื่อใจและเตรียมใจต้องมีแผนสำรองเกมพลิกว่าทำใจเนิ่นๆไว้เหมือนกันก็ไม่รู้คุณทักษิณอยู่นะครับอันนี้น่าสนุกมากเขาวิเคราะห์ดีนะครับไทยรัฐก็ขอบคุณไทยรัฐนะครับแล้วก็ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษราตรีสวัสดิ์ครับผม